สวัสดีค่ะคุณครูนารินีนิ่มสิรินะคะในสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะในวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆนะคะไปเรียนรู้ในเรื่องความสำคัญของพระพุทธศาสนากันนะคะก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนในวันนี้นะคะคุณครูมีบทกลอนมาฝากเด็กนะคะในหัวข้อวัฒนธรรมไทยให้เด็กๆอ่านไปพร้อมกับคุณครูเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปเลยค่ะในโลกนี้มีอะไรเป็นไทยแท้ของไทยแน่นั้นหรือคือภาษาซึ่งผลิดอกออกผลแต่ต้นมารวมเรียกว่าวรรณคดีไทยอันหนึ่งศิลป์งามเด่นเป็นของชาติเช่นปราสาทปรางทองอันผ่องใสอีกดนตรีรำร่ายลวดลายไทยอวดโลกได้ไทยแท้อย่างแน่นอนและอย่าลืมจิตใจแบบไทยแท้เชื่อพ่อแม่ฟังธรรมคำสั่งสอนกำเนิดธรรมจริยาเป็นอาภรณ์ประชากรโลกเห็นเราเป็นไทยเป็นไงบ้างคะเด็กๆอ่านตามพร้อมคุณครูได้ใช่ไหมคะหลังจากที่นักเรียนได้อ่านบทกลอนพร้อมกับคุณครูไปแล้วนักเรียนสังเกตไหมคะว่าวัฒนธรรมต่างๆเราล้วนได้รับอิทธิพลมาจากพระพุทธศาสนาได้แก่วัฒนธรรมด้านประเพณีวัฒนธรรมด้านอุปนิสัยวัฒนธรรมด้านกิริยามารยาทหรือแม้แต่วัฒนธรรมในวิถีชีวิตของคนไทยกิจกรรมต่อไปนะคะคุณครูจะให้เด็กๆนะคะลองสังเกตดูรูปภาพต่อไปนี้นะคะเด็กๆตอบคุณครูได้ใช่ไหมคะว่าภาพอะไรคำถามที่1 นะคะการกระทำในภาพแสดงถึงวัฒนธรรมในด้านใดติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกเด็กๆลองทายกันสิคะเฉลยนะคะภาพดังกล่าวคือวัฒนธรรมด้านประเพณีค่ะข้อที่2นะคะวัฒนธรรมดังกล่าวเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาอย่างไรคะติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกเด็กๆลองสังเกตในภาพนะคะเฉลยนะคะเป็นการระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าที่มีต่อพุทธศาสนิกชนเป็นไงคะไม่ยากใช่ไหมคะเด็กๆตอบถูกกันทุกคนนะคะกิจกรรมต่อไปนะคะเด็กๆพร้อมไหมคะคุณครูจะพาเด็กๆเล่นเกมให้เด็กๆนะคะดูภาพแล้วเลือกตอบคำถามข้อที่ถูกนะคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะภาพที่1 นะคะเด็กๆคิดว่าเป็นวัฒนธรรมในด้านใดคะเฉลยนะคะวัฒนธรรมทางด้านประเพณีค่ะต่อไปเป็นภาพที่2นะคะเด็กๆคิดว่าเป็นวัฒนธรรมในด้านใดคะเด็กๆเลือกตอบได้แล้วใช่ไหมคะเฉลยนะคะในภาพที่2เป็นวัฒนธรรมด้านอุปนิสัยค่ะในภาพที่3เลยนะคะเ
เด็กๆคิดว่าเป็นวัฒนธรรมในด้านอะไรคะเฉลยนะคะในภาพที่3เป็นวัฒนธรรมด้านกิริยามารยาทค่ะภาพที่4นะคะเด็กๆคิดว่าเป็นวัฒนธรรมในด้านอะไรคะเฉลยนะคะในภาพเป็นวัฒนธรรมด้านวิถีชีวิตความเป็นอยู่เป็นยังไงคะตอบถูกทุกข้อเลยใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะในวันนี้นะคะนักเรียนได้เรียนรู้และทำกิจกรรมหลากหลายกิจกรรมกันเลยค่ะนักเรียนจะสังเกตเห็นได้ว่าพระพุทธศาสนาเป็นรากฐานของวัฒนธรรมไทยซึ่งเป็นสิ่งที่ดีงามมีคุณค่าต่อสังคมไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเลยนะคะให้นักเรียนนะคะทบทวนความรู้โดยการทำแบบทดสอบด้านล่างนี้นะคะวันนี้คุณครูขอตัวลาก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ